สวัสดีครับในทิวทอเรียลนี้นะครับก็จะมาเรียนรู้การใช้งานทางด้านอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำฟิสิกส์นะครับที่เกี่ยวกับเรื่องผ้าเรื่องน้ำและอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับฟิสิกส์ทุกอย่างนะครับแต่ในทิวทอเรียลนี้เราก็จะมาสอนการสร้างน้ำนะครับก็ใช้ฟิสิกส์นี่แหละเข้ามาช่วยอันดับแรกเลยคือผมจะเอาวัตถุคิวนี้เป็นวัตถุขอบเขตของน้ำนะครับตอนแรกผมจะลบออกไปก่อนก่อนอื่นเลยเราจะต้องสร้างวัตถุพวกนี้ขึ้นมาก่อนนะครับวัตถุที่เป็นขอบเขตนะครับจะให้วัตถุคิวนี้เป็นขอบเขตของน้ำนะครับได้แล้วจากนั้นนะครับก็สร้างอ็อบเจกต์ที่ทำให้กำเนิดน้ำขึ้นมาครับเป็นวัตถุที่กำเนิดน้ำผมจะเอาเป็น UV Sphereให้มันอยู่ตรงนี้แล้วกันคำเตือนนะครับคืออย่าให้วัตถุที่มันกำเนิดน้ำนี้ออกนอกบริเวณที่เป็นกรอบตรงนี้นะครับไม่งั้นจะไม่เกิดผลนะครับจากนั้นนะครับเราจะให้วัตถุคิวนี้เป็นโดเมนนะครับเป็นขอบเขตนะครับก่อนอื่นเลยเราคลิกที่วัตถุคิวนี้แล้วก็มาที่เมนู physics ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับตรง Fluid นี้กด1ครั้งปุ๊บมันก็จะมีพารามิเตอร์ให้เราเลือกนะครับเราเลือกเป็นโดเมนนะครับจากนั้นนะครับออบเจกต์นี้จะให้เป็นตัวกำหนดกำเนิดน้ำนะครับคลิกที่ Fluid ปุ๊บแล้วก็ไปที่ In Follow นะครับมาในวิวไรท์นี่ผมก็จะดูเส้นแกนนะครับแกน x y นี่คือผมจะให้ไอ้วัตถุตัวนี้มันจะให้น้ำนี่มันพุ่งขึ้นมาอย่างนี้ครับแล้วก็มาจุดตรงนี้นะครับเท่าผมก็จะมากำหนดแกน z นี่ให้เป็นแกน z ให้เป็น1นะครับสูงๆเลยแกน y นี่ก็เป็นลบ1นะครับเอ้ยลบ1โอเคได้แล้วจากนั้นผมก็จะมาคลิกที่วัตถุคิวตัวนี้นะครับโดเมนตรงนี้ผมก็จะทำการแบ็กนะครับแบ็กส่วนของพารามิเตอร์ตรงนี้นะครับก็จะมี resolution นะครับเพิ่มค่าความละเอียดนะครับผมเอาแค่ร้อยเดียวพอร้อยเดียวพอแล้วตรงส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการจัดสรรพื้นที่ในการจัดเก็บค่าคำนวณของน้ำนะครับก่อนอื่นเลยเราจะต้องไปจัดพื้นที่ก่อนผมจะเอามาเซฟไว้เซฟไว้ตรงนี้แล้วกันเซฟวิ่งไว้ตรงนี้หน้าเดสก์ท็อปจะกดปุ่ม i นะครับเพื่อสร้างโฟลเดอร์ผมตั้งชื่ออันนี้ว่า test water นะกัน waterphysics โอเคเข้าไปโฟลเดอร์นะครับแล้วกดแอปเซนปึ๊บจากนั้นก็กดแบล็คนะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับกำลังทำการคำนวณนะครับดูสถานแถบสถานะจะขึ้นโชว์ตรงนี้นะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับก็คำนวณเสร็จแล้วนะครับก็จะมาลองพรีวิวมันดูนะครับกด play animation นะครับช็อตคัทคีย์คือ alternate a นะครับปึ๊บใช้ได้ฮ่าใช้ได้เลยครับนี่ครับก็โอเคแล้วเสร็จแล้วจากนั้นก็มาตกแต่งกันนิดนึงนะครับผมจะเรนเดอร์แบ่งนิดนึงปึ๊บ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 
render ใส่ material กันแล้วเราก็จะได้น้ำสวยๆมานะครับอย่างนี้นะครับนี่ก็เป็นติวเตอร์ง่ายๆนะครับสำหรับคนที่อยากทำน้ำนะครับก็สำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับเดี๋ยวบทถัดไปนี้ก็จะมาสอนทำผ้ากันนะครับเทคนิคมีแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ